Give me a clue. Do I make a move? Tell me, baby, what you wanna do. Hey, you. Give me a clue. Do I make a move? Tell me, baby, what you wanna do. I'll do with you. สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่เจอสภาวะในช่วงนี้แล้วก็วันนี้พี่ตู่ก็จะมาตัดผมทรงแบงค์เคอร์เทนแบงค์ล็อกเลเยอร์นะคะ
เป็นลักษณะของทรงผมบ๊อบไม่มีก็จะเริ่มต้นเลยนะคะ 1. ลักษณะของล็อฟบ๊อบหมายถึงล็อฟเนี่ยก็คือผมลองบ๊อบนั่นแหละค่ะย่อมาจากลองบ๊อบซึ่งทรงเนี้ยมีมาตั้งนานแล้วคำพูดเนี้ยตั้งหลายปีแล้วค่ะคือฝรั่งเขาก็จะควบกันว่าลองเป็นบ๊อบยาวนั่นแหละค่ะฉะนั้นฐานเราก็คือต้องตัดให้เป็นบ๊อบยาวอันนี้เราจะมาเริ่มการทำงานเลยนะคะกำหนดความยาวเลยค่ะว่าผมบ๊อบความยาวประมาณไหนในลักษณะของบ๊อบยาวอะค่ะในพี่สวัสดีแล้วในลักษณะของบ๊อบยาวอะค่ะก็คือจะประมาณบ่าเราก็เลยต้องตัดผมตามความยาวนะคะเพราะว่าตัวนี้ความยาวจะเป็นตัวกำหนดเราค่ะสวัสดีคุณบางพงด้วยนะครับวิธีการนะคะเราก็คือมาตัดผมให้ได้ความยาวระดับเดียวหรือเป็นรูปสระของบ๊อบค่ะวิธีการตัดนะคะคือตัดผมตามตำแหน่งจุดตกของผมเลยค่ะก่อนอื่นพี่กำลังจะบอกว่าผมสไตล์นี้ใน reference นี้ช่วงนี้ผมที่เป็นที่นิยมคือการเซตทรงหรือตัดผมตรงสไตล์เกาหลีนะคะฉะนั้นทรงพวกนี้จะมีการเลเยอร์ไล่แต่ปลายผมจะหนาจะหนักเพื่อรักษาเนื้อผมอยู่นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในการตัดฐานบ๊อบสวัสดีคุณสุจีวรรณาด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสวัสดีทุกคนนะคะถ้าเวลานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่ตัวครับทรงนี้มีความแตกต่างไงกับทรงอื่นๆนะคะคือจริงๆอะค่ะมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นบ๊อบคือลองบ๊อบนั่นแหละค่ะฉะนั้นทรงที่ผ่านมาที่พี่ไลค์อะค่ะมันจะเป็นผมลักษณะกึ่งสไลด์แต่อันนี้เราไม่มีการสไลด์ผมแต่เรามีการเลเยอร์ผมต้องแยกนะคะว่าเลเยอร์กับสไลด์มันไม่ได้เป็นงานแบบมันเป็นชื่อเรียกแต่ว่าการทำงานมันคนละวิธีหรือคนละแบบอันนี้พี่มาตัดผมอย่าลืมนะคะอย่างที่พี่บอกค่ะว่าในการทำงานนะคะสัดส่วนของผมอะสำคัญนะคะในการทำงานเราจะมาตัดความยาวระดับเดียวก่อนนะคะถ้าผมลูกค้าไม่ได้หนาจนเกินไปอะค่ะเราสามารถตัดผมได้เลยโดยไม่ต้องแบ่งชั้นหรือว่าใช้หวีอะค่ะตัดเลยแต่ลักษณะของการวางหวีเราต้องมองนะคะว่าให้เป็นผมตรงทีนี้พี่จะคีบผมทีเดียวเลยนะคะเพื่อให้เราทำงานได้ไวขึ้นตัดเลยค่ะตัดผมตามตำแหน่งจุดตกของผมนะคะแล้วการองศาการนั่งอะค่ะมีผลยังไงไหมครับมีค่ะการทำงานทุกอย่างเลยค่ะตรงไหนหรือทรงแบบนี้ต้องอยู่ตรงไหนอะค่ะแต่อย่างที่พี่บอกค่ะว่าทรงนี้ลักษณะของการตัดผมก็คือไปตามตำแหน่งจุดตกของผมอะค่ะตัดทั้งสองข้างนะคะที่อาจจะนั่งตำแหน่งไม่ถูกเท่าไหร่นะอย่างที่บอกอะค่ะเพื่อว่าทำให้น้องๆง่ายเห็นการทำงานได้ง่ายอะค่ะนี่ทำในส่วนของข้างหลังนะคะพี่ตู่ครับเพิ่งสังเกตเห็นพี่ตู่วันนี้พี่ตู่ใช้เป็นตัวกรรไกรโค้งใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ตู่จะเน้นเทคนิคสำหรับทรงนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะแค่ใช้เทคนิคพาราเรลจะเป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้พี่ตู่จะใช้เทคนิคตัวนี้กรรไกรตัวนี้ค่ะทำให้ผมเกิดวอลลุ่มความโค้งมาตัดด้านข้างค่ะงานดูง่ายนะคะงานดูเร็วแต่ว่าในความง่ายของงานนะคะทุกอย่างนะคะมันมีหลักของการทำงานแฝงอยู่ไม่ว่าเรื่องการตำแหน่งของการทำงานตำแหน่งของผมหรือการหวีผมการแบ่งผมทุกอย่างเลยค่ะปกติแล้วเราจะหาความยาวอยู่แค่นี้แต่ในรูปแบบของทรงนี้ค่ะที่บอกแล้วว่าให้ตัดบ๊อบตรงมาถึงข้างหน้าเลยเนี่ยค่ะตัดช่วงนี้ไปด้วยนะคะอ
การทำงานนะคะการตัดผมนะคะถ้าเรามีแพทเทิร์นในการทำงานหลายๆแบบอะค่ะมันจะทำให้เราอะมีตัวเลือกหรือเวลาลูกค้าเอาเรฟเฟอเรนซ์มาให้เราดูอะค่ะเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นทำผมอย่างที่บอกค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่อยู่ที่แตกต่างกันจนที่หลักการทำงานค่ะนี่ค่ะเราก็ได้ลักษณะของความเป็นบ๊อบคือผมจะตรงยาวเท่ากันหมดอะค่ะพอเราตัดได้ความยาวแล้วนะคะเราจะไม่มีการสไลด์เชื่อมกับหน้าเพราะถ้าเชื่อมกับหน้าเมื่อไหร่มันจะเป็นลักษณะของการสไลด์ผมเราก็ยังคงจะรักษาความเป็นบ๊อบอยู่นะคะวิธีการต่อไปก็คือว่าที่จะทำการยกไล่เลยค่ะองศาที่ทำให้เกิดเลเยอร์คือองศาที่90นะคะมีการยกไล่เส้นผมหลบผมขึ้นมาใช้จุดแบ่งของผมอะค่ะเป็นตัวกำหนดไล่ค่ะที่จะหันด้านข้างค่ะยกผมเลยค่ะเรากำหนดโดยใช้ความยาวด้านข้างที่เราหาไว้อะค่ะเป็นตัวกำหนดนะคะลักษณะของการยกผมอะค่ะนี่คือการไล่ผมอีกวิธีนึงนะคะถ้าใครเคยดูคลิปที่ผ่านมาค่ะจะเห็นลักษณะของการไล่ผมที่พี่แนะนำหรือให้กับน้องๆค่ะว่ามันมีวิธีการตัดที่หลากหลายในรายละเอียดนะคะถ้าจะลงในรายละเอียดนะคะมันก็จะมีอยู่ในหมู่ของ Academy ที่เราสอนอยู่เนี่ยค่ะเราก็กำหนดเลยค่ะว่าความยาวช่วงเลเยอร์ข้างบนนะคะข้อควรระวังของการเลเยอร์ข้างบนนะคะให้ดูเรื่องจุดตกนะคะเพราะว่าถ้าสั้นมากเขาก็จะไม่มีความทุยหรือความพองของผมอะค่ะนี่ค่ะลักษณะด้านหน้าก็ยังเป็นบ๊อบอยู่แต่ผมจะเริ่มมีความพองขึ้นมาคำว่าบ๊อบหมายถึงว่าข้างล่างก็ตรงข้างบนก็เท่ากันแต่ถ้าผมสไลด์ก็คือจะมีการเชื่อมกันเราก็มาทำในส่วนของด้านหลังนะคะทรงนี้ค่ะ reference มันมาจากของงานของเกาหลีอะค่ะที่ลักษณะผมบ๊อบที่เป็นลักษณะสะวันออกทองๆเวลาเราจะตัดผมสไตล์พวกนี้ค่ะสิ่งที่เราน้องๆจะต้องคุยกับลูกค้านะคะต้องคุยกับลูกค้าให้เคลียร์ถึงเรื่องการดูแลหรือลักษณะของทรงผมที่มันสำเร็จออกไปว่ามันจะเกิดเป็นรูปแบบยังไงนะคะเช่นปลายมันอาจจะมีการสะวันออกนิดๆถ้าลูกค้าไม่ชอบสะวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถตัดให้เขาได้แต่ถ้าลูกค้าต้องการเน้นความเป็นธรรมชาติอะค่ะทรงนี้สามารถแบบตัดได้เลยเขาก็จะดูเป็นความเป็นธรรมชาติที่แบบไม่เป๊ะจนเกินไปอย่างที่พี่ตู่บอกนะคะคือเวลาเรายกผมทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราจะยกตรงไหนก็ได้นะคะแต่ในละจุดที่พี่ยกค่ะมันจะมีหลักของการยกอยู่ค่ะพอเราได้เสร็จนะคะมาทำด้านข้างต่อนี่คือการยกผมเพื่อให้เกิดเลเยอร์ข้างบนนะคะค่ะดูแลไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับน้องๆ นะคะนี่ค่ะพอเราเจอไกด์ไลน์สำหรับ
ส่วนเลเยอร์ข้างบนที่เราเป็นไกด์ไลน์นี้เราจะทำการเช็คด้านหน้าค่ะการตัดผมเปียกนะคะการฉีดน้ำมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทำให้เราเห็นมาหรือเห็นไกด์ไลน์ได้ชัดเจนนะคะอันนี้เราจะการเช็คช่อเชื่อมช่อข้างหน้านะคะสวัสดีคุณตะพาวันด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเลยนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการตัดผมนะคะหรือการทำงานนะคะอย่างที่นี่เวลาพี่แนะนำน้องๆอะค่ะคือการมี reference ของลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าค่ะสำคัญตรงที่ว่าบางทีลูกค้าเอาแบบให้ดูอะค่ะถ้าเราเรียนรู้แล้วเราเข้าใจเราสามารถตัดออกมาได้ใกล้เคียงกับแบบที่ลูกค้าต้องการนั่นคือทำให้ร้านเราอะค่ะมีลูกค้าที่ยั่งยืนทุกคนทำงานได้เหมือนกันหมดอะค่ะแต่ว่าแต่ละคนจะมีความแตกต่างในการทำงานยังไงแค่ก่อนที่พี่ไล่ไปก็คือว่ามาเบนดี้ค่ะคือลักษณะด้านข้างจะเป็นเคอร์เทนเหมือนกันแต่ข้างหน้าจะเป็นลักษณะของซีทรูบางๆแต่อันนี้เราจะไม่ตัดหน้าม้าหรือตัวซีทรูแต่เราจะตัดในส่วนของพาร์ทส่วนข้างหน้าค่ะให้เป็นลักษณะของเคอร์เทนแบงค์พอเราตัดได้ถัดความยาวเลเยอร์แล้วนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของเคอร์เทนแบงค์แบ่งเลยค่ะมีวิธีการแบ่งยังไงบ้างครับคือแบ่งอะค่ะอย่างที่พี่ตู่บอกว่าในสัดส่วนของด้านบนอะค่ะจุดสูงสุดก็คือจุดท็อปแล้วก็จุดด้านหน้าฉะนั้นถามว่าถ้าเราต้องการก็คือจุดครึ่งหนึ่งระหว่างจุดท็อปกับจุดด้านหน้าก็ได้ค่ะเป็นตัวแบ่งมาที่หางคิ้วเลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการให้ผมเราหนามากกว่านั้นก็คือมาที่จุดกลางเลยก็ได้หรือบางคนก็เรียกว่าจุดท็อปเก็บส่วนนี้ไว้ค่ะทุกอย่างของการทำงานนะคะจุดแบ่งก็จะมีส่วนนะคะในการทำงานเพื่อให้สัดส่วนของผมถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ส่วนข้างหน้าเราค่ะที่เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมเห็นใช่ไหมคะค่ะแล้วจากสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะเราก็จะแบ่งย่อยอีกนี่ค่ะทำไมถึงต้องแบ่งย่อยมาอีกทีนึงครับก็เพื่อให้เกิดตัวนี้เป็นตัวกำหนดให้สไลด์เชื่อมไงค่ะในส่วนของด้านหน้านี่ค่ะเราก็ได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้ค่ะเป็นตัวกำหนดเลยค่ะว่าเราต้องการความยาวแต่ลักษณะของเคอร์เทนแบงค์นะคะมันก็จะเป็นลักษณะไม่ได้สั้นมากเพราะถ้าสั้นมากไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนผมซีทรูไล่มาฉะนั้นกำหนดความยาวเท่าคางเลยค่ะเราได้ความยาวแล้วนะคะลักษณะการยืนตัดทรงนี้นะคะจะเป็นการยืนตัดในทิศทางตรงกันข้ามที่จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่า over direct คือการตัดในทิศทางตรงกันข้ามอะค่ะคือโดยใช้ตัวไกด์เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวกำหนดเห็นไหมคะตัดเลยค่ะเห็นไหมหัวหุ่นเหรอเห็นไหมอ่ะเนี่ยค่ะพอเราตัดได้นะคะเราก็จะการเชื่อมระหว่างช่อหน้าโดยการที่ดึงผมกลับมาหรือบางคนเขาเรียกว่า over direct อะค่ะคำว่าตัดผมอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อรักษาความยาวช่วงนี้ไว้ทุกอย่างของการทำงานนะคะมันจะมีเหตุผลของมันแต่เรารู้ว่าขึ้นก็ต่อเมื่อเราต้องเข้าใจว่าพอทำอะไรแล้วมันจะได้อะไรจากการทำงานนะคะเ
เราไม่ต้องไปกำหนดคำยาวด้านข้างนะคะไล่ตามธรรมชาติของเขาเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะแล้วขั้นตอนนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าเราต้องยืนองศาไหนหมายถึงการยืนองศาเอียงอะไรเงี้ยคือเรายืนสมมติว่าตัวเราก็ต้องเป็นคนกำหนดใช่ไหมคะว่า1ถ้าตำแหน่งตรงเนี้ยเราตัดโอเวอร์ไดเรกอะค่ะในทิศทางตรงกันข้ามฉะนั้นถ้าเราจะตัดตรงนี้ตำแหน่งเราอาจจะยืนที่โหนกคิ้วลูกค้าหรือหางคิ้วลูกค้าทางนั้น2ข้างก็ต้องทำทำไมคะทำให้เหมือนกันอันนี้เอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะคะถ้าแบบว่าถ้าเราต้องการสั้นกว่านี้ถ้าอยากได้สั้นกว่านี้ก็คือต้องใช้วิธีเดียวกันคือจะมันจริงๆแล้วการตัดน้ำมันมันก็มีหลายวิธีค่ะแต่เป็นนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการทำงานนะคะพอตะกี้เรารู้แล้วนะคะว่าเราดึงผมไปประมาณเท่าไหร่ข้างนี้เราก็ดึงไปประมาณเท่ากับที่เราดึงอะค่ะอย่าลืมมุมองศาของผมด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ละค่ะลักษณะของผมหน้ามาที่ไหล่เนี่ยค่ะเวลาพอเราหนีหมุนกลับไปนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะของเป็นแบงค์ที่เขาเรียกว่าเคอร์เทนแบงค์อะค่ะคำว่าเคอร์เทนแบงค์จริงๆมันแปลว่าอะไรก็เคอร์เทนแปลว่าผ้าม่านไงคะแบงค์ก็คือหน้าม้าแอเรียข้างหน้าไงผมเปิดม่านนี่ค่ะเราเหมือนแบบการพิวของผ้าม่านเลยใช่คือเหมือนเราเปิดผ้าม่านนะคะแล้วเราก็ทำไมเอาตัวตะขอเกี่ยวไว้ข้างๆอ่ะมันก็เป็นฟิลแบบอย่างนี้ออกมาคือตอนนี้ที่แบบแฟชั่นเกาหลีหรือว่าสไตล์เกาหลีอะค่ะเขาก็จะมีลักษณะของเคอร์เทนแบงค์หรือซีทรูเนี่ยค่ะพอเราได้แล้วแบบเอาทำงานแบบง่ายๆนะคะเพราะที่เหลือคือเราก็จะต้องใช้เทคนิคในการตกแต่งจริงๆแล้วอ่ะเราได้แล้วก็มาใช้เทคนิคในการเก็บทรงได้เลยค่ะง่ายไหมคะง่ายคือ1ตัดทันบ๊อบยกเลเยอร์สร้างเคอร์เทนแบงค์เสร็จปุ๊บวันนี้ค่ะพี่จะเน้นเรื่องเทคนิคในการทำงานเพราะจริงๆบางทรงมันตัดง่ายตัดเร็วแต่ว่ามันเกิดทรงขึ้นไปได้ไงมันก็มีเรื่องของเทคนิคเข้ามาช่วยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเป่าผมก่อนนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บในรายละเอียดอ่ะแล้วถามว่าทำไมไม่ไล่ข้างล่างล่ะคะพี่บอกเราว่า1ลักษณะของทรงเลเยอร์บางทรงนะคะคือ1 disconnect 2ก็คือว่าแต่ลักษณะอันเนี้ยเป็นลักษณะของบ๊อบฉะนั้นมันเป็นการไล่เหมือนไล่บ๊อบ2ชั้นแหละค่ะเขาเลยเรียกว่าบ๊อบเลเยอร์
ทรงเนี้ยค่ะคือสามารถเอาความยาวสั้นได้อีกนิดนึงนะคะแต่จะไม่สั้นกว่าบ่าไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้าสั้นกว่าบ่ามันก็จะไม่ใช่ทรงเหมือนเราอะค่ะทีเนี้ยสิ่งที่พี่เป่าแล้วสิ่งที่เห็นนะคะหลังจากที่เราเป่าไปจะเห็นผมมีความพองขึ้นเห็นชัดไหมคะดูด้านข้างเนี่ยค่ะผมจะมีลักษณะของเลเยอร์ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เราจะได้ความหนาแต่รูปทรงของมันก็คือยังคือบ๊อบอยู่เห็นไหมคะด้านข้างจะไม่มีการเชื่อมคือมันไม่ใช่ผมสไลด์แต่เนี่ยคือตรงนี้คือเป็นตัวเคอร์เทนแบงค์ทีนี้พอเราได้แล้วอะค่ะก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีขั้นตอนมันถึงไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่ามันเป็นผมที่ไม่ได้มีการเชื่อมสไลด์เราจะเก็บสัดส่วนผมไว้ก่อนนะคะในส่วนของด้านล่างเราจะใช้เทคนิคแล้วค่ะบางคนคือถ้าถนัดฟันปากก็ใช้ได้ค่ะแต่วันนี้อย่างที่พี่บอกค่ะว่าพี่จะใช้กรรไกรโค้งของบาเลนเต้ตัวนี้ค่ะเขาจะมีความเป็นความโค้งถ้าความโค้งนะคะเขาจะเรียกลักษณะของผมที่มันเป็นเวลาเราลงเทคนิคอะค่ะมันจะทำให้ผมเรากลมโค้งแล้วก็ใช้กรรไกรแบบอุ้งตรงอะคือคือจริงๆไม่มันก็ความอะไรล่ะเขาเรียกว่าความซอฟอะค่ะมันจะต่างกันเพราะว่าด้วยรูปทรงของกรรไกรถ้ากรรไกรตรงเวลาเราลงเทคนิคอะค่ะยังไงกรรไกรอะด้ามเขาตรงอยู่แล้วฉะนั้นจะดูแข็งหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องทำอะไรมากค่ะเพียงแต่ว่าใช้เนื้อกรรไกรของเขาอะค่ะเนี่ยเวลาที่ยกผมขึ้นมาค่ะจะเห็นเลยว่าผมต่างสั้นต่างยาวไม่ตกใจนะคะนี่คือแหละคือฐานของบ๊อบแต่ถ้าผมเท่ากันเมื่อไหร่ยกผมขึ้นมาแสดงว่าข้างบนทำไมคะข้างบนเกิดการไล่ฉะนั้นน้องๆที่เป็นช่างมือใหม่ค่ะเพราะว่าเพจนี้นะคะคือเราจะสอนน้องๆหรือว่าน้องๆที่เป็นช่างทำผมใหม่ๆค่ะที่แบบยังตัดผมแล้วยังงงอยู่เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเวลาเราลงเทคนิคหรือเรายกผมมาแล้วอะค่ะเจออย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปเช็คไม่ต้องไปตกใจแบบผมยาวมาแล้วไปตัดนะคะนั่นคือเสียทรงนี่คือถูกแล้วถ้าในกรณีที่แบบว่าตัดออกก็คือการว่าการผมสไลด์ทันทีเนี่ยค่ะคือเวลาเราทำงานเราต้องเข้าใจอะค่ะเวลาเราลงเทคนิคนะคะเราต้องการความเป็นวอลลุ่มอะค่ะตรงนี้ผมมันมีวอลลุ่มอยู่แล้วจากสั้นไปหางยาวเวลาเราลงเทคนิคกรรไกรอะค่ะเอาข้างในให้สั้นแล้วก็ไล่ไปหาข้างบนค่ะนี่คือเพื่อสร้างเนื้อผมให้มีวอลลุ่มขึ้นมาค่ะนี่ค่ะจากตะกี้ที่ปลายเขาหนาหนาหนักหนักเขาก็จะได้ปลายที่เบาลงแต่ไม่ได้บางเพราะว่าใช้เทคนิคไม่ได้บางเพราะไล่คำว่าเบาแต่คำว่าบางมีผลยังไงบ้างคือจริงๆค่ะบางเนี่ยมันมีวิธีการทำให้ผมบางได้อีกแบบนึงคือการยกไล่ให้บางแต่วันนี้เราไม่มีการยกไล่แต่เราทำให้ผมให้บางแล้วเป่าได้ด้วยกันไหนโดยการใช้เทคนิคค่ะแล้ววิธีการลงเทคนิคค่ะมีทั้งฟันปลาแล้วก็ฟันไก่แต่ว่าอย่างที่พี่บอกค่ะว่าถ้าเราไม่รู้เทคนิควิธีการลงน้ำหนักเนื้อผมทรงผมหายบางทีทรงมันก็ไม่ใช่ทรงเปลี่ยนใช่ค่ะฉะนั้นน้ำหนักหรือว่าตัวกรรไกรค่ะเห็นไหมคะความโค้งของเขาเวลาเราโค้งกรรไกรอะค่ะมันจะทำให้ผมเกิดความโค้งงานที่เราได้ก็คือมันก็จะผิวเนี่ยค่ะเรากำลังดันวอลลุ่มผมขึ้นมานะคะพี่ทำช้าๆนะคะลงกรรไกรให้ช้าๆให้น้องเห็นว่าตัวความโค้งของกรรไกรนะคะน้ำหนักมือสำคัญนะคะในการลงเทคนิคนะคะเห็นในไหมคะผมก็จะเป็นร่องเป็นช่องเลยค่ะเพราะเทคนิคนี้ค่ะมันจะมีส่วนในการที่ต้องกับก่อนจะช่วงไปช่วงเซตทรงเอ๊ะบางทีเราตัดทรงได้แล้วแต่ทำไมเวลาเราเซตออกมาไม่เหมือนเพราะว่าน้ำหนักของวิธีการลงเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูไล่ไปเลยค่ะเก็บน้ำหนักของผมดูนะคะวิธีการใช้กรรไกรไล่มาเลยค่ะผ
ผมก็จะเป็นร่องเป็นช่องนะคะพอข้างในสั้นนะคะข้างบนยาวเวลาเราปล่อยลงมานะคะมันจะดันเนื้อผมนี่ค่ะผมเริ่มจะพองขึ้นจากตะกี้ที่ผมแบบหนักเทคนิคนี้จะทำให้ผมพองขึ้นค่ะเวลาเราเซตผมเราก็จะได้ผมที่มีความพองขึ้นมานะคะเก็บผมนะคะแล้วเทคนิคนี้ช่วยสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยเซตผมไหมครับลูกค้าบางทีไม่ค่อยเซตผมอะไรอย่างเงี้ยครับคือหนึ่งอย่างที่พี่พูดนะคะว่าน้ำหนักมือที่ลงอะค่ะหรือว่าการที่เราลงกรรไกรที่เพื่อจะลงน้ำหนักอะค่ะตัวกรรไกรเองอะไม่ได้ไปแค่เฉือนผมแต่ว่าต้องทำให้ผมมีเนื้อผมแล้วก็มีความผิวงั้นผมมันก็จะฟุ้งไล่นะคะรอบช่วงนี้ก่อนสวัสดีคุณแม่มนะครับพี่ตูนครับคุณแม่มบอกว่าแม่มถึงแล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณแม่มสักครู่นะคะเนี่ยค่ะสังเกตสิครับว่านี่ไงตะกี้คือผมไม่มีความพองแต่พอเราลงเทคนิคแล้วอะค่ะข้างในสั้นนะคะเขาจะไปดันทรงขึ้นมาฉะนั้นเทคนิคนี้ทรงนี้ก็เหมาะกับผู้หญิงที่แบบอยากตัดผมบ๊อบไม่อยากได้สไลด์แต่แบบอยากได้บ๊อบพองๆทวีเราก็สามารถเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าได้หรือแนะนำลูกค้าได้นะคะน้ำหนักหรือสัดส่วนนะคะของการลงอะค่ะนะคะเห็นไหมคะเห็นรูปทรงชัดเจนนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดละค่ะเท็กเจอร์เก็บละค่ะว่าสิ่งที่เราตัดไปตะกี้อะค่ะเก็บปลายเบาๆด้วยค่ะเนี่ยค่ะเก็บทุกอย่างของการทำงานนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เราจะเอาหลักอันไหนมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความแตกต่างในการทำงานนะคะนะคะแล้วก็เก็บแล้วมองดูสิคะว่าตรงไหนหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของการดึงผมชอบผมนะคะดึงน้ำหนักจังหวะเนี่ยค่ะความโค้งของเขาเห็นไหมคะเขาจะแบบเอาเนื้อผมออกไปได้พี่ตู่ครับเผื่อมีคนแบบว่าไปทำเทคนิคนี้แล้วมีเกิดการพลาดขึ้นมามีวิธีแก้จริงๆพวกนี้ค่ะมันก็ต้องอยู่ที่หนึ่งการฝึกฝนสองก็คือแก้ยังไงคือถ้ามันตั้งไปแล้วมันก็แก้ยากอยู่แล้วค่ะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างของการทำงานนะคะมันก็คือฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้แต่การที่เราจะฝึกฝนได้เราต้องเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเขาทำยังไงนะคะลักษณะของเห็นไหมคะผมจะเป็นร่องเป็นช่องเห็นชัดเลยค่ะเนี่ยค่ะผมจะเป็นร่องเป็นช่องแล้วทีนี้เราก็เก็บอย่างที่พี่พูดอะค่ะเราก็เก็บรายละเอียดของผมถ้าเป็นขอบกรอบทรงอะค่ะฉะนั้นการตัดผมกรรไกรตัวเดียวก็คือว่ากรรไกรตัวเดียวสามารถได้ทั้งตัดแล้วก็ลงเท็กเจอร์แต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าน้องๆคนไหนไม่ถนัดค่ะสามารถใช้ฟันปลาได้แต่วิธีการใช้ฟันปลาก็ต้องรู้จักวิธีการใช้นี่เห็นไหมคะจากตะกี้ที่ผมเรารู้สึกว่าหนักดูด้านข้างอะค่ะเริ่มจากเบาแล้วเห็นรูปทรงเขาแล้วแล้วเบาด้วยทีนี้เวลาเราเซตทรงค่ะเราจะได้ทรงที่ลูกค้าต้องการตอนนี้ส่วนของด้านข้างนะคะเราจะเก็บละค่ะอย่างที่บอกนะคะผมล็อบหรือผมลองบ๊อบผมบ๊อบเนี่ยจะไม่มีการเชื่อมผมงั้นเราแค่มาเก็บส่วนมุมตรงนี้นิดนึงค่ะเนี่ยค่ะก็ลดความเป็นมุมของผมนิดนึงในส่วนของข้างบนดูสิคะว่ามีส่วนไหนค่ะแล้วก็มาเก็บส่วนด้านข้างอะค่ะใช้เทคนิคเหมือนกันเลยค่ะเทคนิคนี้เราต้องการให้เนื้อผมพอง
ถ้าเราลงเทคนิคอย่างนี้ล่ะไม่พองแต่ได้บางแต่ผมไม่พองเทคนิคนี้ไว้สำหรับลดเนื้อผมให้ผมบางแต่อันนี้เพิ่มเนื้อผมโดยการที่ทำให้ผมพองด้านหน้านะคะถ้าเราต้องการให้ผมเราผิวอะค่ะก็คือตัดโอเวอร์ก็ต้องไปโอเวอร์นะคะคือตัดในทิศทางตรงข้ามก็คือเวลาเช็คผมเพราะว่าถ้าตัดในทิศทางตรงข้ามแล้วมาเช็คแบบนี้ตกใจเจอความยาวตัดไปอีกผมก็เสียทรงอีกนะคะใช่ทรงเปลี่ยนอีกค่ะฉะนั้นเวลาทำงานนะคะนี่เป็นอีกทรงหนึ่งง่ายๆนะคะแต่ถามว่าทำงานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะที่ลูกค้าเขาชอบเอางานแบบผมมาให้เราดูค่ะนะคะถ้ามองตั้งค่านะคะก็จะเห็นเลยว่าผมส่วนนี้คือผมคือเส้นแบ่งจริงๆแต่ไม่ได้เชื่อมกับส่วนด้านข้างนะคะแต่เป็นส่วนของหน้ามาค่ะเราจะเห็นเลยว่าผมเป็นลักษณะแค่ตรงจุดนี้ด้วยที่เราแบ่งไว้ฉะนั้นถ้าถามพี่ว่าถ้าแบ่งลึกล่ะตัวนี้มันก็จะมาลึกใหญ่ขึ้นใช่แต่ถ้าแบ่งน้อยล่ะก็อยู่แค่นี้ฉะนั้นสัดส่วนของผมอะค่ะเรื่องการทำงานสัดส่วนของผมค่ะสำคัญจริงๆค่ะนะคะเทคนิคนี้ทำเพื่ออะไรคะเพื่อว่าให้ตายเรารู้สึกเบาอะค่ะแล้วสำหรับคนที่มีกรอบหน้าที่หน้ากลมหน้าใหญ่อย่างเงี้ยครับมีผลยังไงกับการตัดตัวเป็นแบบนี้จริงๆอะพี่คืออย่างที่บอกค่ะว่าถ้าสัดส่วนของเขาอยู่ตรงเนี้ยค่ะเขาอาจจะช่วยปิดแก้มด้วยเพราะจริงๆแล้วหลักพวกนี้คือมันทำมาเพื่อลดรูปหน้าอยู่แล้วเนี่ยค่ะถ้าที่รบกวนนิดนึงนะคะขอก็เนี่ยค่ะจะเห็นงานสองข้างผิดกันเลยที่เราไล่อยู่ไล่ไปแล้วกับที่เรายังไม่ไล่เห็นไหมคะลักษณะผมทำไมเวลาเราเซตขึ้นมาค่ะเขาจะขึ้นมาเลยเขาจะผ่องขึ้นมาเลยแล้วว่าข้างล่างเนี่ยเราก็สวนออกหรือเซตให้เขาเป็นธรรมชาติตอนนี้ค่ะคือการทำผมอะเน้นผมเป็นธรรมชาติดูธรรมชาติคือจะกระดกซ้ายกระดกขวาคือมันจะดูความเป็นธรรมชาติค่ะบางทีมันข้อดีของมันคือมันไม่ทำให้เรายุ่งยากต่อการเซตทรงค่ะชวนคุยแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องข้างนู้นทำอะไรไว้นะเหมือนเราคุยกับลูกค้าชวนเราคุยอะค่ะหรือรับโทรศัพท์ไอ้ข้างนี้ทำอะไรไว้ข้างนี้ก็ต้องทำเหมือนเดิมนะเก็บแค่นิดเดียวเองอะค่ะมุมของผมเห็นไหมคะเป็นการเก็บมุมของผมบ๊อบอะค่ะไม่ได้มีการเชื่อมกับข้างบนนะคะลักษณะการลงน้ำหนักของกรรไกรนะคะสำคัญนะคะเก็บนิดเดียวค่ะมุมของผมผมนะคะถ้าไม่มีเนื้อผมมาก็ไม่จำเป็นต้องลงหมดเราดูที่เนื้อผมด้วยค่ะเก็บเลยค่ะอันนี้ใช้วิธีพาราเรลนะคะขนานกรรไกรเข้าไปกับเส้นผมเพื่อลดขอบกรอบทรงของผมวิธีที่พี่เรียกที่ทำอันเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าสไลซ์สไลซ์แปลว่าแล่ให้บางๆบางๆแต่จะทำในแนวนอนหรือแนวตั้งนะคะพอเราดูแล้วว่าปลายเราได้เบาแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราได้แล้วค่ะทรงลองบ๊อบคือเทนแบงค์ลองบ๊อบอันนี้เดี๋ยวพี่จะเซตทรงให้ดูนะคะว่าผมออกมาประมาณไหน
นี่ยากเลยนะคะเพราะบางทีอะค่ะช่วงนี้หน้าร้อนลูกค้าบางคนเบื่อที่จะไว้ผมยาวมากๆแต่ว่าก็ไม่อยากตัดสั้นมันก็เป็นไอเดียหนึ่งอะค่ะที่ให้ลูกค้าบอกว่าลองตัดไหมคือผมไม่ได้เสียแบบไม่ได้เสียผมเป็นเยอะค่ะแต่ว่าลักษณะของความเป็นบ๊อบก็ยังอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นด้านข้างชัดเจนเลยเนี่ยค่ะจะมีความทวีดแล้วตรงนี้เป็นบ๊อบอ่ะเดี๋ยวเรามาเซตทรงนะคะนี่พี่จะได้ตรงนะคะแล้วพี่จะใช้ตัวหนีบอะค่ะม้วนผมให้เกิดความเป็นวอลลุ่มเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะครูตุ๊กบางทีผมเขาจะบอกว่ากระด้างนิดนึงถ้าจะได้ให้เงาสวยต้องใช้เวลาในการทำงานเยอะค่ะอันนี้พี่จะใช้แปรงไซส์ใหญ่นะคะเป็นแปรงยาวข้อดีของแปรงตัวนี้ก็คือว่า1ทำให้เราทำงานได้เร็วแล้วก็เก็บงานได้เร็วอะค่ะด้วยความกว้างของแปรงอะค่ะเราเก็บปริมาณเนื้อผมได้มากขึ้นมันจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้น2ก็คือว่าเขาสามารถทำผมให้เกิดวอลลุ่มได้ง่ายขึ้นนะคะใช่ไหมคะปกติแล้วเวลาเราได้ผมอะค่ะเราจะแบ่งผมหรือใช้ชอบผมในการทำงานเยอะมากนี่คือได้2ทีก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นโอ๊ตเห็นไหมในรูปคือเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะของความถูกคุยเลเยอร์ลงมาแต่ก็มีความเป็นบ๊อบอยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะม้วนเซตส่งให้ดูนะคะว่าทรงประมาณแบบไหนง่ายไหมคะโอ๊ตในส่วนของเคอร์เทนแบงค์เรายังไม่ได้นะคะอ
มีส่วนของข้างหน้านะคะความยาวของแปลงค่ะมาเราใช้โรม้วนได้เลยค่ะในส่วนของด้านหน้าค่ะเก็บผมได้หมดทุกช่องเนี่ยค่ะในส่วนของผมด้านข้างเห็นไหมคะโอ๊ตเนี่ยค่ะเขาจะไล่เดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยค่ะเขาจะไล่ออกเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของผมที่ไล่ออกไปสั้นไปหายาวค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเสร็จแล้วคือเทนแบงค์เนี่ยทั้งสองข้างเลยค่ะพอเรามองจากข้างหน้าใช่ไหมคะเรามองจากข้างหน้าเปิดม่านเนี่ยค่ะเราก็จะได้ผมลักษณะเป็นเหมือนลักษณะของพม่านี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าบอกว่าไม่เหมาะเราอาจจะแบบมีซีทรูนิดนึงมันก็จะไปเป็นส่วนของงานนั้นแล้วแต่ว่าอันนี้คือเล็บของเขาจริงๆที่เขาเรียกว่าเคอร์เทนแบงค์เห็นใช่ไหมคะเขาจะมีความโค้งของเขาทีนี้พี่จะเซตทรงแล้วนะคะคือทำลักษณะแบบนี้คือเสร็จเลยก็ได้คือหมายถึงว่าเราส่งลูกค้าไปอย่างนี้ก็ได้ในลักษณะของบ๊อบซึ่งเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีฐานหรือความยาวเป็นบ๊อบแต่ยังมีความไล่หรือมีเลเยอร์อยู่ปลายไม่ได้บางเพราะว่าเกิดจากการยกไล่แต่บางหรือมีวอลลุ่มเดียวกันจากกับใช้เทคนิคกรรไกรช่วยตัวนี้จะใช้กรรไกรได้2แบบคือกรรไกรพันปลากับกรรไกรโค้งอย่างที่พี่บอกค่ะแต่วันนี้พี่เลือกใช้กรรไกรโค้งในการทำงานเพราะว่าอย่างน้อยกรรไกรโค้งก็คือทำให้งานมันเกิดความพลิ้วทีนี้เราสามารถเซตต่างจากนี้ได้ไหมได้นั่นคือแบบบางทีใน reference ที่ลูกค้าให้ดูค่ะมันจะเป็นงานของเกาหลีอย่างที่พี่บอกค่ะวันนี้เราจะมาเซตผมให้เกิดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งง่ายต่อลูกค้าในการดูแลด้วยจริงแค่ใดข้างหน้าก็ดูเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับคือจริงๆมันก็ได้แล้วไงคะทรงนี้แต่ในหมวดหมู่ของผมตรงเลยค่ะจากอย่างที่พี่บอกว่าทรงผมนอกจากเกิดกับการตัดแล้วการเซตทรงก็ทำให้ทรงผมที่เราตัดออกมาเปลี่ยนได้แต่นั่นคือลักษณะของบ๊อบค่ะไม่มีการเชื่อมไล่ถามว่าวันนี้ทำไมพี่ไม่ใช้หวีหางบางคนแบบหนีบผมบ่อยๆจะใช้หวีหางใช่ไหมคะแต่วันนี้ถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้หวีหางแต่พี่ก็ใช้หวีตัวนี้นะคะในการช่วยทำให้ผมเกิดความพองหรือความเป็นวอลลุ่มขึ้นมาอีกนะคะใช้หวีตามาค่ะเพื่อบังคับวอลลุ่มมาค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะพอเราหนีบเสร็จนะคะเราก็ใช้หวีตามเพื่อให้หวีบังคับความเป็นวอลลุ่มอะค่ะไม่เคยเห็นซีท่าเนี่ยค่ะลักษณะของการทำงานเราไม่ต้องใช้หวีหางแล้วค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องการผมตรงเพราะผมร้อนนะคะเราก็ใช้หวีตัวนี้ตามอะค่ะแล้วก็โค้งหวีอะค่ะมันเหมือนเราบังคับผมไปในตัววันนี้พี่ก็แบบทำให้น้องๆเห็นว่าการทำผมมีงานหลากหลายนะคะ
จากที่หลายๆที่ผ่านมาวันนี้เราเลือกวิธีการทำงานอีกแบบนึงวิธีการเซตทรงอีกแบบนึงอะค่ะช่วงนี้เราเครียดอยู่แล้วโควิดทำให้เราเครียดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าการตัดผมบางทีมันก็ทำให้เราเพลินนะคะบางพื้นที่นี่คือเขาไม่ให้ทำเคมีเลยใช่ไหมใช่เขาไม่ให้ทำเคมีเลยค่ะแต่ว่าเราสามารถยังตัดผมได้อยู่อะค่ะมีวิธีการหลายๆแบบอะค่ะจะทำให้ร้านเราเป็นทางเลือกอย่างนึงอะค่ะสำหรับน้องๆนะคะแต่ช่างคนไหนที่เก่งแล้วมีประสบการณ์แล้วก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันค่ะติชมได้ค่ะเนี่ยค่ะตามเลยค่ะใช้หวีแปลงตามนะคะแล้วก็กำหนดเลยค่ะที่นี่ในอะคาเดมี่ของเราอะค่ะก็คือพี่ก็จะสอนกับอาจารย์หมูอะค่ะจะสอนตั้งแต่เบสิกพื้นฐานอะนาโตมี่แล้วก็การขึ้นทรงการเซตทรงการอ่านทรงการอ่านแบบทรงอะค่ะเพราะว่าเราต้องไปทำงานแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆอันนี้คือผมที่ตัดให้ลูกค้าที่ซาลอนจริงๆเหมือนกันนะคะคือใช้วิธีนี้ตัดเลยนะคะมีบลัชไหมลืมเอาบลัชขึ้นมาเนี่ยค่ะนี่เป็นเทคนิคของการสอนออกไปแล้วนะคะฉะนั้นแปลกนะคะจะช่วยในการทำงานจะต่างกับนี้ค่ะที่เราเคยใช้แล้วค่ะมันเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในร้านให้เราด้วยนะคะเวลาเราทำงานลูกค้าก็จะเห็นถึงความ
แตกต่างจากที่เราเคยทำอะค่ะนี่ค่ะถามว่าอันนี้ดัดได้ไหมก็ดัดได้นะคะให้ปลายเป็นตัว J อะค่ะนี่ค่ะในส่วนของ curtain band ที่ทรงด้วยอะค่ะแล้วแต่ว่าในการทำงานจริงๆอะค่ะ1อยู่ที่ทรง2ก็คือสภาพเส้นผมลูกค้าอย่าไม่รวมเวลาที่เราคุยกับลูกค้าใช่ค่ะการคุยกับลูกค้าคือนานกว่าการถัดเนี่ยค่ะเดี๋ยวกันถัดหน้าดีๆหน้าตรงไหนเนี่ยค่ะทีนี้เวลาเราเซตส่งอะค่ะงานถ้าสมมติว่าเราต้องการความเป็นธรรมชาติอะค่ะเราก็ใช้แพทเทิร์นบัดนะคะแกนพลายนะคะปีผมลูกค้าเลยค่ะเพื่อทำให้เพื่อนผมอะเกิดการสวรรค์ออกที่ปลายอะค่ะโดยที่เราไม่ได้เน้นถึงว่าผมเราจะต้องเรียบเป็นแบบสมัยก่อนนะคะที่จะต้องงุ้มเข้าหรือลักษณะของผมที่เรียงตัวแข็งๆค่ะแต่เราจะเน้นความเป็นธรรมชาติของผมมากกว่าเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นโอ๊ตมีอะไรแข็งๆไงสเปรย์หรือแว็กก็ได้ที่จับหน้ามานิดนึงไม่เอาจับหน้ามานิดนึงนี่ก็ได้ค่ะเลือกขาพอเราได้อาจจะพี่ใส่ให้ดูไม่เห็นศพเทคนิคที่เราลงไปอะค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวทำให้ผมตรงช่วงนี้ค่ะเกิดความพองแล้วตรงนี้ก็คือเป็นทรงแต่ยังมีความหนาของผมอยู่เนี่ยค่ะเทคนิคที่เราลงอะค่ะอย่างที่พี่บอกอะค่ะนะคะจะทำเวลาเราจับมาค่ะผมจะมีความพองเป็นเส้นแต่ปลายไม่ได้บางอะค่ะหวังว่านี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่ให้ดองลองทำหรือเอาไปปรับใช้ในการทำงานวันนี้พี่ทำแล้วว่าหนึ่งการไล่ผมอะค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผมสไลด์ตลอดเราสามารถใช้ขอบกับทรงบ๊อบมาทำเลเยอร์ได้แต่ข้อควรระวังก็คือว่า1ผมทรงนี้จะต้องไม่มีการเชื่อมผมเลยคือฐานล่างก็เป็นบ๊อบฐานบนช่วงเลเยอร์ก็ยังเป็นบ๊อบอยู่แล้วก็ส่วนของหน้าม้าค่ะที่สัดส่วนของการแบ่งหรือการตัดอะค่ะทำให้เกิดออกมาเป็นทรงเนี่ยค่ะเวลาลูกค้าเซตจับตรงนี้ทองๆแล้วก็ตรงนี้ก็สวรรค์ออกอย่างในรูปอะค่ะถ้าในรูปที่เป็น reference ให้ดูอะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหน้าม้าปัดคือหน้าม้าเลยแต่หากจะคล้ายๆ
พวกเนี้ยสังเกตนะคะว่าถ้าดูผ่านๆอ่ะเนี่ยจะใกล้เคียงกับรูปนี้มากเลยค่ะถ้าจากใน reference แต่อย่างเนี้ยค่ะเป็นไม่ใช่การสไลด์ผมเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะของป๊อปชั้นบนที่สูงแล้วก็มีข้างล่างออกมาแต่งานที่ค่ะคือจะเหมือน reference ตรงเนี้ยคือที่ว่าประมาณนี้เนี่ยค่ะลักษณะของ curtain bank lock layer โอเคนะคะวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็มีเวลาเราก็ฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคต่างๆอะค่ะเพื่อให้หลังจากอะไรทุกอย่างดีขึ้นแล้วอะค่ะเราก็จะได้ทำงานได้ปกติแล้วก็มีตัวเลือกให้กับลูกค้าค่ะวันนี้พี่ตู่ฝากไลฟ์ไว้เท่านี้นะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะดูทรงใบไม้อะไรที่ดูแบบง่ายต่อการตัดหรือถ้าแบบว่าน้องๆคนไหนไม่เข้าใจลักษณะของการทำงานนะคะก็สอบถามเข้ามาได้หรือถ้าใครสนใจถ้าสมมติได้เหตุการณ์โอเคทุกอย่างปกติเรียบร้อยแล้วใครสนใจที่จะมาเรียนเพิ่มเติมหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจอะค่ะที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนรู้เพราะว่าสิ่งที่พี่จะเน้นคือพี่จะเน้นเรื่องโครงสร้างเรื่องจุดตำแหน่งต่างๆของการทำงานนะคะเพราะถ้าเรื่องนี้เราสามารถเข้าใจเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะเอาไงเดี๋ยวเราเจอกันไลน์หน้าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ